สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญธันวา58นะครับโจทย์กำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริงบวกถ้า log b ฐาน a กํลังสเท่ากับ5แล้ว log a ฐาน b กํลังสเท่ากับข้อใดต่อไปนี้โอเคข้อนี้นะครับเพียงบอกว่า log ตัวนี้ตัวโจทย์คือ log b ฐาน a กํลังสเท่ากับ5แล้วถามหาว่า log a ฐาน b กํลังสเท่ากับเท่าไหร่ จากคุณสมบัติเรื่องล็อกนะครับถ้าพี่แบงค์พยายามเขียนออกมาเราคงจะรู้กันอยู่แล้วล็อกเอ็มกำลัง n ฐาน a ยกกำลัง B เอา n ลงมาข้างหน้าได้แต่อยู่ข้างบนเอา b ออกไปข้างหน้าได้แต่อยู่ข้างล่างแล้วก็กลายเป็นล็อกเอ็มฐาน a ดังนั้นเลข2ตัวนี้พี่แบงค์ดึงออกมาข้างนอกก็จะอยู่ข้างหน้าที่ด้านล่างนะครับก็เลยกลายเป็น1ส่วน2แล้วก็ล็อก b ฐาน a เท่ากับ5 ส่วนตัวนี้คำถามที่เขาอยากได้พี่แบงก์ก็ดึงสองออกมาข้างนอกเหมือนกันก็กลายเป็น1ส่วน2ล็อก a ฐาน b ทีนี้ถัดมาล็อก b ฐาน a แต่ตัวนี้เป็นล็อก A ฐาน b เรามีคุณสมบัติยังไงครับคุณสมบัติเรื่องของการกลับล็อก b ฐาน a มีค่าเท่ากับ1ส่วนล็อก A ฐาน b นะครับจริงๆ2ตัวนี้มันคือการกลับเศษส่วนกันโอเคนะ เพราะฉะนั้นตัวนี้พียงบอกว่า l o อก b ฐาน a ก็คือ10ย้าย2ขึ้นมาคูณก่อนนะนั่นหมายความว่า1ส่วน l o g b เอ่อล็ g a ฐาน b ก็มีค่าเท่ากับ10เหมือนเดิมก็คือใช้คุณสมบัติข้อน,นี้มาแล้วหลังจากนั้นพี่แบงค์ดัน l o อก a ฐาน b ขึ้นไปดึง10ลงมาข้างล่าง1ส่วน10ก็เลยเท่ากับ l o อก a ฐาน b เอาตัวเนี้ย1ส่วน10ลงมาแทนค่าก้อนนี้ แปลว่ามันก็คือ1ส่วน2แล้วก็คูณกับ1ส่วน10ออกมาก็เลยตอบ1ส่วน20ดังนั้นคำตอบข้อนี้พี่แมค์ตอบช้อย1นะครับก็ข้อนี้ใช้คุณสมบัติล็อกแค่2ตัวเองนะไม่ได้มีอะไรมากนะครับอย่างที่บอกว่าข้อ10ข้อแรกของตัว9วิชาสามัญ7วิชาสามัญมันเป็นเหมือนกับเช็คแค่คุณสมบัติเฉยๆก็พอจะทำได้นะครับ